ขณะที่กระแสความนิยมเสื้อลายดอกแบบเราสองคนนะคะก็ยังมีความนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะปีนี้ซึ่งถือว่าแม้ว่าปีนี้นะคะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนี้จะยังคงซบเซาค่ะแต่ว่าสำหรับธุรกิจของเสื้อลายดอกนั้นกลับคึกคักไม่ต่างจากปีที่แล้วค่ะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณวริดาหารภูมิกันค่ะสงกรานต์ที่จะถึงนี้ไม่ได้มีแต่ความสนุกสนานหรือแค่การสาดน้ำกันเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาของการสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดโบเบ้โดยเฉพาะเสื้อลายดอกหนึ่งในสินค้ายอดนิยมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์โดยในปีนี้แม้ว่าประเทศไทยจะประสบกับสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองและต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งแต่ก็ไม่ได้ทำให้บรรยากาศการซื้อขายเสื้อลายดอกในย่านโบเบ้ซบเซาแต่อย่างใดหลายร้านค้ายังคงนำเสื้อลายดอกมาวางจำหน่ายเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาโดยมีให้เลือกหลากหลายสีสันหลากหลายรูปแบบเป็นการที่ว่าให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของเขาว่าสงกรานต์เนี่ยจะต้องใส่เสื้อลายดอกกันแต่มันไม่จำเป็นหรอกค่ะแต่ด้วยการที่ว่าเด็กๆลูกหลานเขาอยากจะใส่กันเลยต้องซื้อให้เขาใส่กันค่ะเสื้อลายดอกมันเป็นประเพณีไทยมาแต่ดั้งเดิมนะคะคือเสื้อลายดอกเนี่ยถ้าใส่สงกรานต์เราจะภูมิใจนะคะจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเสื้อลายดอกต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้ขายค่อนข้างดีมีประชาชนมาเลือกซื้อเลือกหาเสื้อลายดอกไม่ขาดสายตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันส่วนราคาเสื้อลายดอกปีนี้ส่วนใหญ่ยังคงราคาเดิมโดยราคาส่งอยู่ที่60ถึง140บาทแล้วแต่เนื้อผ้าและขนาดรัชพรปิติบุญญกุลแม่ค้าขายเสื้อลายดอกย่านโบเบ้บอกว่าเสื้อลายดอกยังคงเป็นเสื้อที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงแต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้นซึ่งทางร้านได้มีการจัดทำโปรโมชั่นเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าทั้งในส่วนของราคาที่ยิ่งซื้อจำนวนมากจะยิ่งได้ราคาถูกรวมไปถึงการจัดให้มีเสื้อลายดอกเป็นเซตพ่อแม่ลูกตีมสีเดียวกันซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและนี่เองได้กลายเป็นกลยุทธ์เรียกลูกค้าสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นดีนะมันแปลกใจตรงที่ว่าอยู่ๆก็ขายดีขึ้นมาโดยที่แรกก็ตกใจตอนหลังนี่มีความรู้สึกว่ามันคึกคักจะเลือกสีสันที่เป็นให้มันสดแล้วก็ดอกสวยเน้นตรงนี้ส่วนมากหรืออย่างร้านนี้ซึ่งแม้ว่ายอดขายเสื้อลายดอกจะไม่เท่ากับปีที่แล้วแต่ก็ถือว่าขายดีโดยเสื้อลายดอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั้นพี่บุญเรือนเจ้าของร้านบอกว่าต้องเป็นเสื้อลายดอกสีสดซึ่งปีนี้ทางร้านไม่ได้รับแค่เสื้อลายดอกมาขายเท่านั้นแต่ยังมีเสื้อลายไทย AEC มาขายด้วยซึ่งก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันแต่ที่นิยมมากที่สุดในร้านต้องเสื้อลายดอกลายทหารเสื้อลายดอกลายใหม่ที่ทางร้านออกแบบเองและนำมาเปิดตลาดขายปีนี้เป็นปีแรกมันจะมีแบบแฟชั่นเกาหลีเป็นแนวทหารออกมาปีนี้จะมาอะไรก็รณรงค์แบบทหารเราก็พรีเซนเตอร์ออกมาแบบลายทหารให้มันกลมกลืนกับที่มีทหารกันช่วยกันตอนนี้แล้วค่ะมันเป็นแบบขายดีขนาดไหนขายดีค่ะก็ลูกค้ามาก็ตอบรับหมดอยากได้แบบลายทหารเราก็มีให้ลูกค้าได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นเซตออกมาหมดได้แม้ว่าปีนี้เศรษฐกิจของประเทศจะยังคงซบเซาหลายพื้นที่งดเล่นน้ำสงกรานต์แต่นั่นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับธุรกิจเสื้อลายดอกแต่อย่างใดกลับยังสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์ให้คนไทยใส่เสื้อลายดอกในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย